ุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทีวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอสกินคอลแลบโปรเจกต์ซีโร่2น้องมิโออามาคุระโอ้ตายแล้วทั้งกระเป๋าตังค์หายกระเป๋าตังค์อยู่ไหนอะมีใครเห็นกระเป๋าตังค์หนูไหมไม่เห็นครับไม่เห็นเข้าไปเลยดีชาวอนาจักรชนิดทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคิวในเกม Identity Week แล้วในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นสกินคอลแลบที่เพิ่งเข้ามาใหม่ของโปรเจกต์ซีโร่2ซึ่งเป็นสกินของน้องรันจวนของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือสกินมิโออามาคุระซึ่งมีน้องๆหลายคนบอกนะคะว่าหน้าเหมือนพี่คิวเลยคิวก็ดูแล้วก็แบบก็เหมือนอยู่มั้ยเหมือนอยู่ก็คือไม่เหมือนโว้ยเอาจริงๆเลยนะคะคิวไม่เคยเล่น Fatal Frame มาก่อนเลยนะแต่ว่าเคยเห็นแบบคนอื่นเขารีวิวคนอื่นเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเล่นเองนะแล้วก็เคยไปดูพวกสรุปเนื้อเรื่องจากพี่เป้ Danny TH นะคะโฆษณาให้ฟรีค่ะ FC นะว่าไม่ได้ซึ่งก็เป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะคะแต่ถามว่าคิวเล่นมั้ยคิวขอผ่านดีกว่าคิวเกลียดการจัมป์สแกร์มากเลยอะถึงจะไม่ได้เล่นเกมจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาเล่นใน Identity V แทนก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะว่าสกินนี้เนี่ยจะเฟี้ยวขนาดไหนทุกคน Let's goโอเคได้ห้องแล้วทุกคนอุ้ยได้เป็นแบบโรงงานผลิตอาวุธว่าไหนมาดูหน่อยซิมีใครแชร์อาหารอะไรบ้างเอามีแต่เค้กน้ำผึ้งอะไรกันครับเนี่ยกระจิตกระจายจะให้กินแต่เค้กขี้ผึ้งเอ้ยไม่ใช่เค้กน้ำผึ้งหรอคะคนอื่นเนี่ยไม่มีอะไรเอามากินด้วยเลยหรอคะหวังจะแดกจากคนอื่นแล้วยังเรื่องมากอีกนะตอนขอโทษค่ะอีปากไรจังวะได้ยินนะโว้ยแล้วนะคะทุกคนโหลดเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเอ้าทำไมฉันติดล่ะ What? อ๋อไม่ติดอ๋อเมื่อกี้มันหลอกตาทุกคนอ่ะยินดีต้อนรับสู่โรงงานผลิตอาวุธนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปปั่นหลังโรงงานกันดีกว่าค่ะจะว่าไปตานี้ก็ได้ปั่นอีกแล้วเหรอฉันปั่นมาจนเบื่อแล้วนะแม่ปั่นเครื่องสนุกจังเว้ยโอ้ยปั่นเครื่องสนุกจังฮันเตอร์ไม่ไล่เลยเว้ยอยากจุกแมงไล่ทุกคนยกเว้นกูเลยฮัลโหลเอ๊ะแต่จะว่าไปชีวิตก็สงบดีนะโอ้โหขนาดมันกดเทเลพอร์ตแล้วมันยังไม่เทมาเครื่องกูเลยเย้ yeah, แกได้จูสทีแจ็คมาตีเราทีพีซไม่ต้องไปหาคนอื่นนะโอเคไหมอุ้ยนางเอาปิเปอร์มาว่ะแล้วเดินแบบนี้การจะตีหมอกทะลุกำแพงอะดีไม่ยอมหรอกนะมีเดินดักด้วยคนเราเห็นทันนะว่าดักนะเห็นทันนะว่าจะตีหมอกด้วยอะไรวะหน้าหล่อนตีหมอกไปหน่อยอะเจ๊ไม่ต้องดักเราบังเดินมาตีเราเลยก็ได้โอเคค่ะหน้าต่างนางมีปิดหน้าต่างเปล่าโอเคเดี๋ยวผมไปเช็คหน่อยสิเอาเดินดักเดี๋ยวเราพักไม้ตรงนี้ทิ้งไปก่อนละกันนะคะไม่ได้เอาปิดหน้าต่างมาซะด้วยโดดฟีมีใบเลยจังหวะนี้ยังไงตีหมอกเปล่าตีหมอกไหมอันนั้นๆๆยาอันนั้นๆๆยาตียากันดิตีมาไหมจังไงแจ็คจังไงว้าวไปอีกอะไรของแจ็คว่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้าแจ็คไม่กลับมาก่อนเพื่อนกลับมาไม่ขอโทษหลังจากนั้นสตาร์เดย์ก็กลับมาปั่นจนหอยแห้งตลอดไปอดีตอาศัยของคืนต้องมานั่งเหม็นกลิ่นไหม้ของสายไฟเวลาที่เรากำลังปั่นเหม็นกลิ่นสนิมของเครื่องเก่าๆอยากจูเงิน300บาทที่พกติดตัวในกระเป๋าก็โดนใครขโมยไปก็ไม่รู้แค่300บาทมันยังขโมยเลยจิตใจทำด้วยอะไรวะไม่รู้ใช่ไหมคุณมินิโจเซฟมีแต่คุณนี่แหละที่เข้าใจเราที่สุดว่าแต่เขาไปไล่กันตรงไหนแล้ววะแกเมื่อกี้ไม่ทันมองไหนอะเสียงในหูบอกว่าเขาไล่กันอยู่แถวบังเกอร์นะคะทุกคนถ้างงว่าเสียงในหูคืออะไรนะคะอันนี้ตี้คอค่ะที่คิวแยกเสียงออกมานะเอาโดนไปแล้ว1แผลแต่ก็กินดอบลินทันสวยไปเลยน้อง wow. ยังไงก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะปัดให้กำลังใจไกลๆจากตรงนี้แล้วกันอยากจุกกับเขาบ้าง One hour laterอุ้ยเสียงสวัสดิ์มาแล้วน้องบอกให้วิ่งไปช่วยหน่อยโอเคเลยน้องพี่ขอปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนโอเคปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไม้3แผ่นเอ้ยไม่ใช่ไม้2แผ่นแล้วกันนะเรียกไม้3แผ่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่ามันโดนเนิร์ฟอ่ะเหลือแค่2ไม้กลางแมปอ่ะพี่มาแล้วน้องน้องมาหรือยังพี่มารอแล้วเนี่ยโอเคเพื่อใช้บิงไปแล้วดีนะบิงตีไม่โดนมาเดี๋ยวพี่ดักไม้เฮ้ยดักไม่ได้แล้วมันส่งแมวมาโหยบ้าตกใจหมดเลยอย่าโดดมาด้วยอย่าโดดอะกดกระบอกทันไปอีก1สวยๆเก๋ๆแล้วก็ตีลังกากระโดดข้ามไม้แบบ10 10 10โอ้โหสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนอ้าวยังไงเนี่ยอ้าวมันมาไล่เราต่อแทนแล้วว่ะดีเลยมาไล่เราแทนเราไม่ต้องไปไล่น้องเราเข้าใจไหมโอ้โหเอฟเฟคกดน้ำหอมอย่างสวยอ่ะแกแต่ว่าที่ดีใจไปกว่านี้ก็คือทุกคนในที่สุดซาเดอร์ก็ได้จูงสักทีหลังจากหอยแห้งมานานเอ้ยแมวเกือบโดนโอ้โหเมื่อกี้เฉียดไม้กระโปรงไปนิดเดียวมางั้นเราก็วนกันแถวนี้ก่อนแล้วกันนะคะพับไม้ไปอีกหนึ่งเดี๋ยวคิวเข้าไป
ว่าว่ะเพราะว่าโรงงานคือบ้านของเธอมานี่เลยเดี๋ยวเรากระโดดหน้าต่างบานนี้เข้าไปนะคะอึดตะอุ๊ยนางพยายามจะตีเราด้วยดีนะไม่โดนเธอเรื่องช็อกเมื่อกี้แล้วก็พับไม้ไปอีกหนึ่งแล้วก็ไปไหนดีวะอุ๊ยมันส่งแมวออกมาอย่านะอย่าดีนะไม่โดนอ่ะอ้าวโดนโอ้โหอุตส่าห์จุ๊บแมวตอนมันปล่อยได้ลืมไปว่ามันมีดึงกลับด้วยแล้วก็กระโดดเข้าไปตรงนี้ทันไหมโดนเปล่าวะโดนไปคนละพองน้ำพองทันโอ้โหโอ้ยเกือบหัวใจมันตกลงไปที่ตะตุ่มเลยช็อตเมื่อกี้เนี่ยกว่าหนังสยองขวัญเวอร์งั้นขอเก็บไม้ตรงนี้ไว้ก่อนละกันนะยังไม่ใช่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเอาไม้ข้างหน้าโอเคตามมาเปล่าโอเคตามมาใช้ไม้ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันดักไหมดักอุ้ยโอ้ยเพิ่งเห็นว่าส่งแมวมากระโดดไม่ได้ก็ต้องโดนไปอีกหนึ่งทีเอ้ยถ้าเมื่อกี้กระโดดแล้วโดนเธอเรื่องแน่นอนนะทุกคนมาเดี๋ยวเราวิ่งกลับมาเล่นในโรงงานต่อละกันนะคะเพราะทำไมนะหรอเพราะมันไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนแล้วยังไงแล้วโอ้โหเกมก็นานๆทีมาเล่นจุกได้ขนาดนี้ก็บุญหัวคิวขนาดไหนแล้วโอ้ยมันข้าวน้ำตากตามคิวมาแล้วอ่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้ยังไงน้องจี้มาช่วยเลยขอบคุณนะน้องจี้แหมมากินแมวได้ทันเวลาพอดีเหมือนกับรู้ใจคนเนี้ยไปจะไหนต่อดีวะเนี่ยหลังโรงงานแล้วกันยังเหลือไม้อยู่นี่นะตึกสองไม้เนี่ยงั้นก็พับไปก่อนละกันนึงไอ้เสียงในหูบอกว่าให้มากินเหล้าพี่ได้แล้วยิงแจ้งมันเข้าไปในปากพี่แล้วก็บอกให้พี่ได้หนึ่งทีสวยมากเลิศมากเฮ้ยรอบนี้คือเป็นงานกันเวอร์อุ้ยแมวมาอีกแล้วอย่านะโว้ยอย่าฉันบอกว่าอย่าอุ้ยไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วมาโอ้ขาดอีกไม่กี่วีก็จะกินดอกเลียนเสร็จอยู่แล้วเชียวโถยแม่ขาอย่าทำหนูรุนแรงสิคะแม่เดี๋ยวก่อนค่ะแม่จะพาหนูไปนั่งเก้าอี้ตรงไหนคะเนี่ยแม่ขามันไกลเกินไปเปล่าเก้าอี้ข้างหน้าก็มีแม่จะพาหนูไปไหนเอาเก้าอี้นี่เหรอลองไถ่พามาเก้าอี้สักไกลเลยอ่ะแม่แต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เครื่องเตรียมแล้วอุ้ยขอบคุณมากเลยน้องรักของพี่ขอบคุณนะจ๊ะที่บล็อกให้พี่โอเคจุดเลยไหมโอเคจุดแล้วสบายบรือสะดือบรอเอาเฮ้ยตรงนี้มันส่งแมวมาเหรอไอ้คนเปิดประตูระวังนะเดี๋ยวมันตามมาแน่เลย เสียงหัวใจไล่ตูดไปแล้วมันมาแน่แล้วจริงๆไอ้จี้เอามาจับประตูก่อนแย่แล้วไงไอ้จี้มันละมือออกจากประตูทันไปดิค่ะทันไม่ทันไม่รู้แหละวิ่งไปอีกประตูดีกว่าแถวนี้มีตีนไม่อยู่ละจ๊ะน้องบอกว่ากำลังเปิดประตูอยู่โอเคพี่กำลังวิ่งไปนะน้องอุ้ยข้างหลังมีแมววิ่งตามมาว่ะน่ากลัวอ้าววิ่งตามมาก็แย่แล้วมันไปเอาไอ้จี้เลยนี่หว่าไปนะน้องจี้โดนแม่แอดจับสังเวยไปแล้วข้อหาไปแอบกินแมวของแม่แอดประตูเท่าไหร่แล้วโอเค 50% แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะกล้าไปเสี่ยงช่วยน้องจี้แล้วเพราะว่าไทยก็ชายไปแล้วแล้วก็ไม่มีดาอีฟเพราะฉะนั้นน้องจี้จ๋าลาก่อนพี่ขอจลลีหนีไปละจ้าขอให้เธอโชคดีขอให้มีความสุขสงสารว่าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ้ยหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะเพราะว่ามันเป็นวันที่หนักหนาของคิวมากเลยค่ะอัดคลิปไอเดนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปอัดคลิปโฮมสวีทโฮมต่อเกม2เกมนี่คือเป็นบ้าอะไรกันคะเวลาออกของใหม่ก็ชอบมาออกวันเดียวกันเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยคงจะเป็นสุดสัปดาห์ที่เหนื่อยมากสำหรับคิวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพื่อคนดูคิวทำได้แต่ตอนนี้เนี่ยคิวเหนื่อยคิวไม่มีแรงด่าเดฟแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่าคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ